สบายดีก็มาพบกันอีกครั้งแล้วกับคลิปนี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงจะเคยรู้จักกับ Google Translate นายแปลภาษาอัจฉริยะกันมาแล้วหรือบางคนอาจจะเคยใช้งานกันมาแล้วซึ่งในการแปลมันบางครั้งก็จะแปลถูกบางครั้งก็จะแปลพอให้เขาเดาๆไปได้เท่านั้นมื้อนี้เขาก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ Google Translate ในบางแง่บางมุมที่ท่านอาจจะยังบ่ทันรู้และรายละเอียดมันให้เข้าไปติดตามครับซ้อมนำกันเลยสำหรับ Google Translate ที่เขาจะนำเสนอนี้จะเป็นเกี่ยวกับปลั๊กอินหรือว่าจะเป็นตัวส่วนเสริมส่วนขยายของ Google Chrome เนาะหลังจากเขาติดตั้งแล้วมันจะมาอยู่ทั้งพี่ให้เขาจะไปใช้งานมันแนวใดติดตามกันเลยเนาะมาติดตามกันนำกันเลยเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าจะเปิดเว็บหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาจะไปทดลองใช้งานตัวจริงหลังจากที่เขาเปิดเว็บของเขาขึ้นมาแล้วมันจะเต็มไปด้วยภาษาอังกฤษหรือว่าอาจจะเป็นภาษาอื่นก่อนแล้วแต่การใช้งานของเขาเนาะในคลิปนี้มันข้าพเจ้าจะเฮ็ดตัวอย่างสั้นๆให้แต่ละคนได้เบิ่งเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาให้เขาเข้าไปทดสอบกันเลยตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้เขาเห็นคำภาษาอังกฤษนี้แล้วเขาอยากรู้ว่ามันแปลว่าเท่าไหร่เขาต้องไปใส่ตัวสวยของเขานั่นก็คือ Google Translate เมื่อเขาติดตั้งแล้วให้เขาเข้ามาทาสีให้มันเลยเขามาคลิกเมาส์แล้วลากไปมันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้ขึ้นมาแล้วสังเกตมันจะมีจุดตัวนี้ขึ้นมาถ้าเขาอยากคู่ว่ามันแปลว่าอะไรให้เขาเข้าไปกดที่เครื่องมือตัวนี้เลยเห็นบอกมันจะแปลมาให้เขาเลยตัวการแปลนี้มันจะขึ้นกับภาษาที่เขาตั้งค่าแป๊บเดียวเองเขาจะไปตั้งค่านั่นกันเนาะแต่วันนี้เขาจะสาธิตให้เบิ่งก่อนถ้าทานเห็นว่ามันโอเคครับทานสนใจนะให้ติดตามต่อไปถ้าบางกรณีที่ทานทาสีแบบนี้แล้วมันบวกขึ้นโลโก้แบบนี้ขึ้นมาให้ทานคลิกขวาหลังจากทาสีแล้วให้เขาคลิกขวาที่ตัวหนังสือนี้เลยและสังเกตจะมี Google Translate นี้ให้เขามากดที่ Google Translate เลยแล้วมันจะพาเขาไปหาหน้าแปลภาษาโดยอัตโนมัติซึ่งมันจะแปลมาให้เขามันจะแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอีหยังก็แล้วแต่เขาเลือกเนาะแต่ข้าพเจ้าเลือกเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทยมันจะกลมรวมละเอียดกว่ามันจะแปลได้ถูกต้องกว่าให้เขาเนาะถ้าเขาพูดภาษาไทยมันให้แนะนำว่าให้เขาแปลเป็นภาษาไทยมันจะถูกกว่าโอเคนี่ก็จะเป็นวิธีที่ว่าเขาจะแนะนำเนาะง่ายๆเพียงแต่เขาทาสีแบบนี้แล้วเลือกไอคอนมันก็จะแปลให้เขาแบบนี้กับอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เขาทาสีให้มันแล้วคลิกขวาแล้วไปที่คำว่า Google Translate นี่มันจะเข้าไปแปลให้เขาแบบอัตโนมัติเลยเหมือนกับว่าเขามีนายแปลภาษาอยู่ข้างๆเลยเนาะแล้ววิธีการติดตั้งเดย์เขาจะเห็นเท่าไหร่เนาะโอเควิธีการติดตั้งแมนเขาจะมาสาธิตให้แต่ละคนเบิ่งเลยเดี๋ยวนี้เขาไปต้องจะไปลืมมันออกก่อนเนาะวิธีการลืมออกให้เขาคลิกขวาแล้วมาที่ remove from chrome นี้ลืมมันออกเลยแล้ว remove วิธีการติดตั้งให้เขาเข้าไปที่3จุดอยู่ฝากเบื้องขวามือนี้แล้วมาที่ more tool แล้วมาที่ extensionแล้วมันจะพาเขามาที่หน้า extension นี้ให้มาที่เบื้องซ้ายมือ3ขีดนี้แล้วเลื่อนลงมาที่ open chrome web store กดใส่แล้วเราทามาฮอดหน้านี้ให้ทันพิมพ์ว่า Google Translate ใส่เลยแล้วเขาจะเห็นเครื่องมือของเขาอยู่นี้ให้เขาไปกด add to chromeแล้ว add to chrome อีกหนึ่งมันจะมาอยู่ที่แทบนี้ให้เขากดปิดตัวนี้ไปเลยแล้วให้เขาไปตั้งค่ามันก่อนกดเข้าไปแล้วเขามาที่ extension option นี้ primary language หมายความว่าเป็นภาษาของเขาเขาอยากจะใส่เป็นภาษาอย่างเขาก็ไปใส่ได้เนาะใส่ภาษาลาวหรือภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวนี้ครับจะใส่เป็นภาษาไทยแล้วมาที่ให้เขามาเลือกที่ immediately display pop-up นี้เนาะแล้วหลังจากนั้นไปที่ save หลังจาก save แล้วมันจะขึ้นสีเหลืองๆแบบนี้ให้เขาเนาะแล้วเขาปิดออกไปเลยปิดพวกนี้ออกไปเลยแล้วกลับมาที่หน้าที่เขาต้องการแปลนี้แล้วลองมาทาสีเบิ่งทาสีเลือกแปลเบิ่งมันยังบุกขึ้นมาเถอะเนาะให้เขา refresh หน้าของเขาก่อนจะเลือกคำหนึ่งคำใดก็ได้ very easy นี้ลองเบิ่งสังเกตเห็นบ่ว่ามันจะมาเลยถ้าเขาติ๊กที่ pop up immediately นี้มันจะเวลาเขาทาสีมันจะแปะให้เขาเลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาไปที่ตั้งค่าเนาะเขาสามารถตั้งค่าอยู่นี่ก็ได้ถ้า
าเขาเลือกที่ display icon that I can click to show pop up นั้นมันจะเป็นในลักษณะเมื่อกี้ว่ามันจะขึ้นมาตัวโลโก้ให้เขาไปเต้นก่อนโอเคแล้วเขาสิเขาจะไปทดลองใส่เบิ่งว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคก่อนอื่นหมดเขาต้อง refresh หน้านี้ของเขาก่อนโอเคเขามาทดสอบเบิ่งเขาลองทาสีเบิ่งมันจะออกเป็นไอคอนแบบนี้ขึ้นมาให้เขาเนาะเขาต้องการแปรบอแบบนั้นถ้าเขาต้องการแปรเขาก็เพียงแต่คลิกไปหาไอคอนตัวนี้เลยบางครั้งเขาอาจจะทาสีเพื่อ copy เขาก็ไม่จำเป็นต้องแคร์มันเนาะขี้กลัวแล้วก็แล้วตัวที่3นี่เด๋จง display icon or pop up ตัวนี้มันจะบ่แสดงออกมาให้เฮาเลยเฮามาทดลองมันเบิ่งกดไปที่มันแล้วเลือกที่ save แล้วมา refresh หน้าของเฮานี่ก่อนเฮาจะสังเกตว่ามันจะบ่แปรให้เฮามันจะบ่ขึ้นไอคอนให้เฮาถ้าเฮาอยากแปรให้เฮาไปกดที่ตัว plug in ของมันเลยเห็นบ่ว่ามันจะแปรให้เฮาเลยแบบนี้วิธีการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะถ้าผู้ใดที่บนยังบ่ทันฮู้ก็ให้เอาไปนำใช้เลยมันมีผลดีหลายอย่างเนาะในบางภาษาหรือว่าบางเว็บไซต์ที่เขาเข้าใช้งานเขาอาจจะบ่ฮู้ภาษาของมันละเอียดหรือว่าบางเทื่อภาษาอังกฤษของบางคนก็อาจจะบ่ถึงขั้นเก่งแม้นเขาจะบ่ฮู้ในบางคำศัพท์ก็เขาก็ใช้ Google Translate นี่ช่วยมันก็จะบ่แปลถูกต้อง 100% ให้เขาแต่มันก็พอเป็นทิศทางให้เขาพอเดาๆแล้วก็เข้าใจไปได้เนาะโอเคในคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้หมู่ของท่านเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้เขาเจ้า